สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฝึกปราการจักรกลใน EP ที่3กันแล้วนะฮะคุยก่อนนะว่าจังหวะผมซวยตรงที่ว่าคลิปที่อัดเนื้อเรื่องไว้เนี่ยบันเสียนะครับก็เลยไปทั้งแผงเลยนะแต่ก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องให้โดยหลักๆเนี่ยจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประมาณ4อย่าง1ก็คือคนพี่เขาจะมาทำการคุยกับคารอนแล้วก็ปรับความเข้าใจได้2นะครับมันจะมีการเฉลยว่าฝั่งของตัวธนาคารนอร์ทแลนด์เนี่ยไม่ได้มาเล่นมันเกิดจากคนพี่เขาทำสัญญาเช่าไว้แล้วแต่มีความรู้สึกว่าการจะเปิดตรงส่วนของร้านเนี่ยแข่งกับน้องชายแล้วก็ครอบครัวตัวเองมันดูไม่ดีอ่ะนะสุดท้ายเขาก็เลยเลือกที่จะเอาสัญญาที่เช่าที่อ่ะครับขายธนาคารนอร์ทแลนด์ในราคาถูกเรื่องที่3นะตรงส่วนของคนพี่ชายเองเนี่ยครับเขาก็จะทิ้งข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนแผนว่าไม่ทำตรงส่วนของของเล่นแล้วไอ้ตัวเดิมที่เขาตั้งใจจะทำนะเกี่ยวกับตัวแทนประลองซึ่งณจุดนี้เนี่ยครับเขาก็จะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆโดยที่เราจะสามารถคุยกับเขาที่หลังได้นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้ถ้าธนาคารนอร์ทแลนด์เนี่ยมีความคืบหน้าอะไรจะแจ้งให้พวกเราฟังนะครับตรงส่วนนี้เป็นเพราะว่าฝั่งของตัวเขาเนี่ยได้รับคำแนะนำจากนักเดินทางว่าทำไมไม่ลองคุยกับธนาคารนอร์ทแลนด์ก่อนแล้วก็แนะนำให้ไปหาสมชายนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะครับที่สมชายเนี่ยใช้ชื่อเป็นตรงส่วนของคนขายของเล่นที่เก่งที่สุดนี้นักเดินทางก็เลยแนะนำไปทางนั้นอ่ะนะก็จะอยู่ในเควสของตัวเขานะครับแน่นอนนะครับว่าพอแนะนำเป็นแบบนี้ของเล่นชุดต่อไปก็อาจจะเป็นทีมผู้บริหารฟาตุยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับอย่างที่4เราก็จะสงสัยว่าทำไมอาบอนกับอาร์บอรี่ไม่อยู่ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยพวกเขาลาหยุดงานนะครับจริงๆแล้วคนพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงมาลาหยุดเอาตอนนี้อ่ะนะเพราะปกติในสมองเนี่ยจะสนใจแต่เรื่องละครตลกเนี่ยครับซึ่งมันจะมาเฉลย อยู่ตรงนี้ฮะเพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้นะกลับมาที่ทางฝั่งของร้านของคุณน้องนะครับแล้วสังเกตตรงนี้ดีๆเนี่ยมันจะมีจดหมายอยู่เราจะรู้ได้จากเควสในวันที่1กับ2ใช่ไหมว่าเขา2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกับอาร์แมนที่อยู่ร้านนี้ตรงนี้ก็จะมีจดหมายอยู่ว่าเอ้ยอันเนี้ยอาร์แมนมาร่วมกับพวกเราสิเรามีแรงบันดาลใจมีไอเดียแล้วนะอยากให้นายมาช่วยหน่อยในการเขียนบทนะครับตรงส่วนของของเล่นเนี่ยเขาจะทำเป็นเครื่องเล่าเรื่องตลกอัตโนมัติก็จะนัดกันนะครับบอกว่าหลังเลิกงานแล้วเนี่ยไปเจอกันที่เดิมนะฮะเนี่ยประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็จะเป็น4เหตุการณ์ที่มันจะมาเกิดขึ้นในเควสตรงนี้นะแต่ว่าเควสนี้เนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่ชายเนี่ยไม่ได้โกรธน้องชายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าน้องชายเนี่ยรู้สึกผิดพอได้คุยกันตรงๆเสร็จปุ๊บก็เลยปรับความเข้าใจกันได้นะครับนี่เราก็จะมาถึงในส่วนของมินิเกมกันบ้างนะฮะมินิเกมเนี่ยหลักๆเลยก็คือมันจะมีในเคสของตัวมินิเกมโผล่มาสามอันเหมือนเดิมเลยอันที่1เนี่ยครับก็จะเป็นทุบตุ๊บตึกจังหวะตัวนี้ซึ่งงวดนี้เนี่ยเขาเอาคะแนนอยู่ที่ 7,000 แต้มนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักตานึงแล้วกันเนาะก็จะให้มาคุยกับอาร์แมนเริ่มกันเลยนะเนี่ยครับหลักๆตัวยากคืออันนี้มันจะมีเคสเรื่องของจังหวะว่องไวโผล่มาเพิ่มใช่ไหมซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันจะมีตัวสลามซึ่งเราต้องทุบสองข้างพร้อมกันทุบซ้ายขวาเนี่ยครับอย่างเงี้ยปุ๊บอันนี้คือคีย์ในการเล่นนะครับเท่ากับว่าตรงส่วนของวันนี้จะมีทั้งตัวที่ชาร์จตัวที่ตีปกติธรรมดาทีเดียวแล้วก็ตัวที่ต้องทุบสองข้างนะครับก็จะต้องทำความคุ้นเคยกันหน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูจบนะครับจะได้ดูสภาพเนาะว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองข้างโอเคอะโป๊ชะโป๊มา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 อ่ะทุกสองข้างครับเรียบร้อยโอเคเอาอยู่ที่ 7,000 แต้มนะครับก็ไม่ยากนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ก็ใกล้จะครบแล้วมาเกินครึ่งทาง
อาจจะต้องใช้ความเคยชินสักนิดนึงอ่ะนะนี่เราเกินและชิลแล้วครับเรียบร้อยพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะนี่นะฮะทีนี้อีก2อันเนี่ยผมน่าจะเล่นให้ดูได้แค่ตรงส่วนที่เป็นดับน้ำนะครับพอดีไอจำลองการต่อสู้เสมือนเนี่ยพอเล่นจบแล้วมันหายไปเลยนะสำหรับเคสของตัวพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวก็จะมีด่านเป็นหลบหลีกเกี้ยงกระต่ายทะเลอยู่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาตรงนี้นะครับนี่นะวาร์ปลงตรงส่วนของดันเจี้ยนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็หันทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงมาเลยนี่เลยเราก็ขึ้นมาทางฝั่งนี้จะเจอกับตรงส่วนของด่านในการท้าทายอยู่นะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีอุปสรรคที่ค่อนข้างที่จะมึนๆงงๆนิดนึงครับทำไมถึงมึนๆงงๆน่ะหรอเพราะว่าจู่ๆมันจะแบบสับเข้าสับออกแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะฮะมันจะมีบางจังหวะที่แบบเอ้ยดูจากสภาพจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พังนึงเดี๋ยวขยายออกขยายเข้าต้องมาลุ้นดวงเอาว่าอันไหนเป็นตรงส่วนที่มันขยับไม่ขยับนะครับนี่เราก็ไปตามสภาพนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังหน่อยมันจะขยับเข้าไหนมามะเนี่ยฮะก็ไม่ได้ยากมากแต่อาจจะแบบเวอร์ๆกันนิดสำหรับตอนที่เจอครั้งแรกนะฮะเนี่ยเข้มาเราก็เล่นกันไปให้จบนะซ้ายขวาซ้ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยไปอีกนิดหนึ่งไปซ้ายขวาซ้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมชิลนะครับชิลเอามาแก้หมดแล้วทีนี้เราไปกันกับอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับก็จะเป็นที่ที่2ของพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเขาเนี่ยจะมาอยู่ในสถาบันวิจัยธรรมชาตินะครับสถาบันปรัชญาธรรมชาติไม่ใช่วิจัยโอเคทีนี้ของที่นี่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆจะสามารถวาร์ปลงได้เลยไหมนะเพราะปกติผมจะต้องทำเควสเข้ามาครับมันจะเป็นห้องสุดท้ายพอดีด้วยถ้าสมมุติมันไม่ได้จริงๆก็เล่นเควสเวอร์จิลมาก่อนนะเขาจะอยู่ในเมืองตรงนี้เลยนะก็ไม่นานมากนะครับมันมี2พาร์ทแต่ว่าแค่พาร์ทแรกก็เข้ามาที่นี่ได้แล้วอาจจะต้องเล่นจนจบหน่อยก็เสียเวลานิดนึงนะครับตอนนี้มันห้องสุดท้ายเลยนะนี้เขาก็จะให้เราดำน้ำอยู่ในโซนนี้โอเคนะโอเคได้แล้วครับนึกว่าจะชนแตกแล้วมาทีแล้วก็ไปตามสภาพนะครับเก็บห่วงไปมาใกล้ถึงทางออกแล้ว
อันนี้ขวาก่อนนะครับดูเหมือนจะหลบไม่ได้แต่จริงๆมันหลบได้นะถ้ามองจากไกลๆอาจจะมองยากนิดหนึ่งเราก็พุ่งขึ้นไปเลยนี่นะครับท้าทายสำเร็จเราจะมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีเลยแล้วก็แน่นอนนะครับที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเรื่องของของรางวัลในกิจกรรมนี้ใช่ไหมตรงส่วนของของรางวัลในกิจเนี่ยวันนี้เราสามารถแลกเบเน็ตได้แล้วนะครับแน่นอนนะร้านค้าเนี่ยก็เหมาได้แล้วเหมือนกันนี่นะครับผมเหมาเกี้ยงไปแล้วนะซึ่งตรงส่วนของเพชรในรอบนี้ตรงนี้ให้อยู่ที่40รัมโบเจมตรงนี้ให้อีก70เป็น110แล้วก็พวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวรวมๆของพาร์ท2ด่านนี้นะครับอยู่ที่100ใช่ไหมเท่ากับตอนนี้เรามีสะสมอยู่ที่210แล้วก็จำลองการต่อสู้เสมือนซึ่งให้สู้มอนนะรวมๆแล้วอีก90นะครับเท่ากับเรายังได้อยู่ที่300ไปโมเจมเหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนี่เลยเจ้าเบนเน็ตอยู่นี่นะฮะนี่เลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากการเล่นเควสนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ